ังคอยห่วงใยลำพังแค่รู้ว่ายังอยู่ดีไหมฉันก็ยังคงหวังคอยต่อไปอย่างนี้จนวันที่ลืมกันไปก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนไหว้พระจันทร์หนูแพรวไม่เจอกันนานสวยขึ้นเยอะเลยคุณยายของบูมรับไหว้หญิงสาวผู้ซึ่งเป็นว่าที่หลานสะใภ้สายตาคอยมองและยิ้มอย่างเอ็นดูขอบคุณค่ะคุณยายวันนี้คุณยายก็แต่งตัวสวยมากเลยนะคะสวยเสยอะไรกันยายน่ะแก่แล้วสู้หนูแพรวไม่ได้หรอกฝากให้พ่อคุณยายหันไปถามคุณตาคุณตาของบูมพยักหน้าเห็นด้วยและยิ้มพอใจเช่นกันบูมก็ตาแหลมนะคะแม่ดูไปแล้วคนในบ้านนี้ไม่มีใครไม่อยากได้แพรวมาเป็นลูกสะใภ้สักคนมีแต่บูมเท่านั้นที่ทำหน้านิ่งไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเท่าที่ควรสิ่งที่เคยปฏิบัติกับแพรวเป็นเพียงมารยาทสังคมที่ชายหนุ่มพึงจะกระทำต่อหญิงสาวเท่านั้นถ้าจะบอกว่าเขาตาแหลมคมก็คงไม่ใช่เพราะคนที่เลือกมาให้ก็คือพ่อกับแม่ถึงแพรวจะสวยน่ารักสักแค่ไหนแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่คนที่เขาต้องการทิพย์ไปหาเลิกหายางแต่งงานให้บูมกับหนูแพรวหรือยังเลยลูกยังเลยค่ะพ่อเดี๋ยวทิพย์ว่าจะปรึกษาพ่อกับแม่เรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะที่จริงอ่ะทิพย์อยากให้บูมแต่งงานกับหนูแพรวเร็วๆทั้งนั้นเขาก็อยากให้แต่งงานกันเร็วๆเหมือนกันค่ะแม่ครับบูมเพิ่งอายุ23เองนะครับผมยังไม่อยากแต่งงานไวขนาดนั้นหรอกบูมพูดไม่ทันจบแม่ก็หันมาขึงตาใส่ถ้าไม่มีคนอยู่ตรงนี้คงเอ็ดเสียงเขียวทว่าก็ไม่วายหันมากัดฟันพูดกับบูมอย่างไม่พอใจทำไมพูดแบบนี้ต่อหน้าแพรวบูมแพรวหน้าเสียไปเล็กน้อยแม่บูมจะเห็นแต่เขาก็ทำเป็นเฉยเสียคุณพ่อกับคุณแม่คงจะหิวข้าวแล้วล่ะคุณผมว่าเราไปทานข้าวเย็นกันเลยนี่ไหมครับคุณลิขิตขัดขึ้นคงเห็นบรรยากาศไม่ค่อยดีก่อนหันไปรีตามองลูกชายคนเล็กด้วยความคิดบางอย่างที่จริงคุณลิขิตยังไม่เคยคุยกับบูมเรื่องการแต่งงานอย่างจริงจังหรอกแม้ว่าจะสนับสนุนให้สองคนนี้ชอบพอกันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจก็ตามจะว่าไปคนเป็นพ่อก็คงเข้าใจตามประสาผู้ชายก็คงเสียดายชีวิตโสดเป็นธรรมดาระหว่างที่แพรวพาผู้สูงวัยไปยังห้องอาหารคุณทิตาภาก็แอบฉกตัวลูกชายคนเล็กออกมาคุยข้างนอกเมื่อไม่มีใครเธอจึงแสดงอารมณ์ได้อย่างเต็มที่แน่นอนว่าเธอต้องตำหนิลูกชายคนเล็กที่ทำตัวไม่ได้อย่างใจอีกแล้วมันสมควรไหมจะพูดอย่างนั้นกับหนูแพรวเนี่ยดีนะพ่อแม่เขาไม่ได้มาด้วยจะพูดอะไรก็คิดบ้างสิอยากให้บริษัทของเรามีปัญหาหรือไงแม่เคยถามผมสักคำหรือเปล่าครับว่าผมไม่อยากจะแต่งงานหรือเปล่านี่เป็นอะไรขึ้นมาอีกอ่ะคนไหนบอกแม่ไงว่าไม่ขัดข้องอย่าบอกนะว่าคิดจะมาเปลี่ยนใจว่าตอนนี้ไม่ได้นะบูมเรื่องใหญ่เลยนะแม่ไม่ยอมเด็ดขาดจะให้ทางนั้นเขามาแหกอกพ่อกับแม่หรือไงเอ๊ะหรือว่าบูมไปเจอไอ้เก่งนั่นมาคุณทิพย์ภารีตามองอย่างหวาดระแวงบูมดูตกใจเล็กน้อยทว่าก็พยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติที่ไม่มานอนบ้านบ่อยๆเนี่ยตกลงไปนอนที่คอนโด
หรือไปหาไอ้แกนั่นกันแน่ไม่ได้ไปหามันใช่ไหมบูมอย่าให้แม่รู้แล้วก็กลับไปหามันอีกนะแม่ครับแม่จะอะไรนักหนากับคิวขนาดนั้นครับบูมทำท่าอ่อนอกอ่อนใจคนเป็นแม่จึงจ้องตาเขม็งแต่ก่อนที่เธอจะอ้าปากเอ็ดลูกชายอีกรอบคุณยายก็เดินมาตามพอดีอ้าวทิพย์คุยอะไรกันอยู่ล่ะลูกหนูแพรวก็รออยู่นั่นแหละสงครามระหว่างแม่กับลูกจึงยุติลงชั่วคราวแต่บูมก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นยกแรกอย่างหนักขนาดนี้เขาไม่อยากคิดเลยว่ายกต่อไปจะหนักแค่ไหนคงใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วไอ้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานดำในใจความเสียงโทรศัพท์ของบูมดังขึ้นเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่งที่ออกฉายเมื่อหลายปีมาแล้วความน่าสงสัยไม่ใช่เพราะเอาเพลงเก่ามาทำเป็นเสียงเรียกเข้าหรอกแต่เพราะมันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เกย์ต่างหากพอเพื่อนๆในที่ทำงานได้ยินทุกคนจึงหันมามองเป็นตาเดียวกันวันนี้เกือบทุกคนมาทำงานพร้อมเพรียงกันขาดแต่เพื่อนต่างชาติ2คนเท่านั้นที่นานๆจะเข้ามาทีบูมคุยโทรศัพท์เสร็จก็หันไปยิ้มกับเพื่อนๆแม้จะเห็นสายตามีคำถามแต่ก็ไม่สะทกสะท้านแถมยังถามเพื่อนอย่างอารมณ์ดีอีกมีใครเคยดูหนังเรื่องรักแห่งสยามบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยหนังก็จบไปไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วเพิ่งได้ดูเหรอบูมก็จะเอาเวลาที่ไหนไปดูวันๆเนี่ยก็ทำแต่งานเมื่อก่อนก็เอาแต่เรียนหนังสือทำไมอยู่ๆถึงถามขึ้นมาล่ะประทับใจฉากไหนในเรื่องนี้เหรออย่าบอกนะว่าฉากที่ต้องกับมิวก็ฉากนั้นแหละบูมยอมรับท่าทางทีเล่นทีจริงพูดจบก็หันไปยิ้มกับทิวได้แต่ทำหน้าตาเหลือหลาเฮ้ยจริงเหรออยู่เนี้ยบูมเปลี่ยนรสนิยมไปชอบแบบนั้นแล้วเหรอผมไม่เคยเปลี่ยนรสนิยมเลยนะวิทย์พอดีเมื่อวานไปบ้านทิวแล้วก็เจอนิตยสารเก่าๆก็เลยเปิดดูเจอคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีก็เลยไปเสิร์ชหามาดูใช้ได้เลยนะเมื่อคืนน่ะเลยไม่ได้ทำงานเลยมัวแต่นั่งดูหนังกับทิวดูจบก็เปิดคอลัมน์วิจารณ์หนังกันต่อจนดึกเลยหาข้อสรุปไม่ได้ไงว่าแตงกับจูนเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าสายตาของทุกคนเคลื่อนจากบูมไปหาทิวทันทีขานั้นได้แต่ทำหน้ายิ้มบูมเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเรียกความสนใจกลับมาดูแล้วเนี่ยก็ได้แง่คิดหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักของชายกับชายมันทำให้ผมเข้าใจว่าโลกเนี้ยมีความรักหลายแบบไม่ใช่มีแค่ชายกับหญิงพวกเราต้องเปิดใจให้กว้างกว่านี้ใช่ไหมครับแพรวอ๋อค่ะคงงั้นนะคะบูมดูแล้วอยากมีแฟนเป็นผู้ชายละสิระวังนะแพรวก่อนแต่งงานน่ะอย่าลืมไปสืบดูแล้วว่าบูมซ่อนกิ๊กผู้ชายไว้หรือเปล่าเอิร์ธพูดทีเล่นทีจริงแถมยังหัวเราะสนุกไปด้วยแพรวหน้าเจือนทันทีทว่าก็หัวเราะร่วนปลุกเกลื่อนโอ๊ยแพรวน่ะไม่กลัวเรื่องนั้นหรอกค่ะบูมอ่ะเข้าแรงจะตายจริงมั้ยคะบูมบูมได้แต่ยิ้มแต่คนที่นั่งเงียบชักร้อนตัวเมื่อก่อนเคยคิดว่าน่าจะอดทนได้แต่พอบูมทำให้แพรวสงสัยมากขึ้นเขาก็ยิ่งทำตัวลำบากพอเห็นเพื่อนๆเริ่มหมดความสนใจบูมก็เดินมาหาทิวที่โต๊ะทำงานยิ้มอารมณ์ดีจนทิวชักทำตัวไม่ถูกบูมคว้าเก้าอี้มานั่งได้แล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและดูเป็นห่วงเป็นใยเรื่องเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทิวทิวพยักหน้าและยิ้มบางๆแอบชำเลืองมองแพรวที่นั่งอยู่ไม่ไกลไปด้วยขอบใจนายมากนะที่ช่วยเป็นธุระให้ตั้งหลายอย่างอ่ะ
ไม่เป็นไรเราอยากให้นายเรียนหนังสือให้จบจะได้ไม่ลำบากไงอ้อแล้ว presentation เป็นไงบ้างจะให้เราช่วยดูตรงไหนอีกไหมเสร็จแล้วนายอยากดูไหมงั้นก็เปิดเลยทิวมึงเลิกเรียนหรือยังวะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะมีอะไรหรือเปล่าต้องจะไปรับไม่เป็นไรเดี๋ยวบูมก็จะมารับกูแล้วได้ไงอ่ะกูมารอมึงที่มหาลัยแล้วเนี่ยโทรไปบอกอีบูมเลยว่าไม่ต้องมาแล้วกูเพิ่งถอยรถมาใหม่เว้ยอยากให้มึงเนี่ยมาเจอมีคนแรกเลยรีบมาเลยรู้ไหมว่ามึงอ่ะสำคัญสำหรับกูมากแค่ไหนเมื่อต้องบอกว่ามาถึงที่แล้วทิวจะให้กลับไปก็คงใช่ที่เขาจึงต้องขอตัวออกมาข้างนอกห้องเรียนและโทรไปหาบูมทันทีพอถามว่าอยู่ตรงไหนบูมก็ตอบกลับมาอยู่บนทางด่วนแล้วครับอีกไม่เกิน20นาทีก็จะถึงแล้วเหรอคือว่ามีอะไรหรือเปล่าทิวจะไม่เลิกเหรอเรารอได้วันนี้เราเคลียร์งานหมดแล้วพอดีต้องมันมารับเรานะบูมตอนนี้มันอยู่ที่มหาลัยแล้วด้วยเราก็ไม่กล้าบอกให้มันกลับเดี๋ยวมันจะน้อยใจอ๋อก็ไม่เป็นไรนี่เราไปรับนายแล้วต้องกลับมากับเราด้วยก็ได้จะได้คุยกันไงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่แต่ว่าต้องมันเอารถมารับเรานะสิมันบอกว่ามันเพิ่งถอยรถมาใหม่อ่ะอยากให้เรานั่งรถมันเป็นคนแรกเลยเหรออืมไม่เป็นไรอ่ะนายไปกับต้องแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก็ดีเหมือนกันน่ะตอนนี้แม่เริ่มสงสัยแล้วบูมเราขอโทษนายจริงๆนะเราไม่รู้จริงๆว่าต้องมันจะมามันไม่ได้นัดเราเลยอยู่ดีๆมันก็โทรมาบอกว่าอยู่ที่มหาลัยแล้วไม่เป็นไรทิวเราเข้าใจนายกับต้องเป็นเพื่อนกันมานานถ้าเราเป็นนายเราก็คงต้องทำเหมือนนายนั่นแหละขอบใจบูมมากนะที่เข้าใจเราคิดถึงบูมนะคิดถึงทิวเหมือนกันแล้วเจอกันนะทิวบายต้องดูมีความสุขมากที่ได้พาทิวขับรถไปตรงนั้นตรงนี้พาไปกินอาหารแพงๆที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยทิวจะช่วยออกเงินต้องก็ไม่ยอมเห็นเพื่อนมีความสุขแล้วทิวก็รู้สึกดีไปด้วยสงสัยจะเห่อที่ได้รถคันใหม่เพราะก่อนหน้านี้เขาขับรถเก่าๆของที่บ้านมาหลายปีระหว่างทางที่ต้องขับรถมาส่งทิวที่บ้านนั้นทั้งสองคนก็มีเรื่องคุยกันมาตลอดทางก่อนจะถึงบ้านทิวก็นึกถึงแฟนของต้องขึ้นมาได้และแฟนมึงล่ะต้องทำไมไม่ให้เขามานั่งเจอเป็นคนแรกวะต้องแทบจะเหยียบเบรกทันทีแถมยังทำหน้าตาเลิกลักด้วยไม่นานก็รับสารภาพเลิกกันไปแล้วเฮ้ยเพิ่งคบกันไม่ใช่เหรอทำไมเลิกคบกันแล้ววะมีปัญหากันนิดหน่อยอ่ะกูว่าเขายังรักแฟนเก่าเขาอยู่วะก็เลยทะเลาะกันน่ะกูเป็นคนบอกให้เขากลับไปหาแฟนเก่าของเขาเองแหละจริงเหรอวะเสียใจด้วยนะเว้ยกูไม่เป็นไรแล้วเพิ่งคบกันน่ะก็เลยไม่เจ็บมากกูเอาใจช่วยให้มึงได้เจอคนที่ใช่สำหรับมึงไวๆนะเว้ยบางทีกูก็อาจจะเจอคนที่ใช่มานานแล้วก็ได้นะเว้ยมึงพูดอะไรของมึงว่าต้องพูดเป็นแอบชอบใครเลยอ่ะไปถึงบ้านมึงแล้วเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังเออกูจะรอฟังอยากรู้เหมือนกันว่ามึงแอบรักใครอะไรวะมีเรื่องแบบนี้แทนที่จะเล่าให้กูฟังเก็บเงียบเลยเว้ยเมื่อมาถึงบ้านบูมก็เห็นรถพี่ชายจอดอยู่เมื่อรู้ว่าบีมกลับมาแล้ว
เขาก็ตรงดิ่งไปหาที่ห้องทันทีเมื่อมาถึงก็เห็นบีมกำลังโหลดภาพจากกล้องถ่ายรูปลงเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่พอดีพี่บีมทำงานอยู่หรอครับผมมากวนหรือเปล่าอ่ะเปล่ามาก็ดีละพี่ก็มีเรื่องอยากจะคุยกับบูมพอดีพี่บีมกลับมานานหรือยังครับสักชั่วโมงได้มั้งมาถึงอ่ะแม่ก็มาเล่าเรื่องแต่งงานของเราให้พี่ฟังเลยเห็นแม่บอกว่าจะรีบไปหาเลิกกันใช่เหรอทำไมรีบแต่งละบูมอายุแค่23เองนะผมไม่ได้อยากแต่งงานเร็วขนาดนั้นซะหน่อยพี่แม่ก็พูดเองเองต่างหากถามจริงบูมอยากแต่งงานหรือเปล่าอ่ะไม่อยากแต่งครับบูมไม่ได้ชอบแพรวใช่ไหมพี่บีมก็รู้นี่ครับว่าทำไมผมกับแพรวถึงได้มาคบกันผมจะทำไงดีครับพี่ผมไม่อยากแต่งงานจริงๆนะครับแต่ผมก็พลาดเองอ่ะที่ยอมพ่อกับแม่ตอนนั้นได้ยินแล้วบีมก็หนักใจแทนน้องชายนั่นแปลว่าเขาคงต้องเข้ามาช่วยทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพราะบางทีบูมก็เฉื่อยชาและช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการพี่คิดว่าบูมต้องบอกความจริงกับพ่อแม่นะหาโอกาสเหมาะๆหน่อยถ้าไม่อยากแต่งเนี่ยพี่ก็ไม่อยากให้บูมฝืนใจแต่งงานมันเรื่องใหญ่นะผมว่ายังไงก็เป็นเรื่องอะครับไม่ว่าจะบอกตอนไหนก็เป็นเรื่องหมดแหละอ้อพี่เกือบลืมอะว่าจะถามหลายทีละบูมไปหาเทียวมาหรือยังอะไปมาแล้วครับเอาเหรอแล้วเธอว่าไงอ่ะเขาดีใจหรือเปล่าที่ได้เจอบูมดีใจสิครับพี่ผมก็ดีใจตอนนี้ผมกับทิวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับดีแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่เป็นยังไงเหรออ๋อคือพี่บีมก็พอรู้ไม่ใช่หรอครับว่าผมกับทิวเคยรักกันใช่เงียบบอกนะว่าครับเราสองคนกลับมารักกันแล้วครับพี่ผมไม่อยากทำตามความต้องการของพ่อแม่แล้วผมทิ้งทิวไป4 ปีปล่อยให้เขาลำบากอยู่คนเดียวผมจะไม่ปล่อยมือเข้าไปอีกเป็นอันขาดลำบากเหรอบูหมายความว่ายังไงอ่ะบีมทำหน้าแปลกใจเริ่มสังหรณ์ใจว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับทิวเพราะตอนไปหาทิวที่บ้านคราวนั้นเขารู้สึกได้ว่าบรรยากาศที่บ้านทิวดูแปลกๆบูมก็เลยเล่าเรื่องของทิวให้พี่ชายฟังคร่าวๆบีมถึงกับครางด้วยความสะท้อนใจเมื่อฟังจบพี่ก็คิดอยู่อ่ะว่าทำไมทิวดูผอมๆเหมือนคนขาดสารอาหารตอนที่ไปตอนนั้นอ่ะบ้านก็ดูเงียบมากเก่าด้วยเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แทบไม่มีเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะเสียดายพี่น่าจะถามเขาให้มากกว่านี้ไม่งั้นก็คงได้ช่วยดูแลทิวบ้างทิวเอ้ยทำไมชีวิตถึงได้ผกผันขนาดนี้เนาะนี่ใช่ไหมที่ทำให้บูมไม่อยากแต่งงานครับพี่เรื่องไม่อยากแต่งงานนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะแต่เรื่องคิวเรื่องคอขาดบาดตายแล้วนะบูมใช่ครับพี่บีมคิดยังไงครับที่ผมเป็นเกย์พี่ไม่มีปัญหาที่จะยอมรับเรื่องนั้นหรอกบูมพี่ก็รู้มาตั้งนานแล้วนี่บูมยิ้มอย่างโล่งใจส่วนบีมโอบไหล่น้องชายไว้อย่าคิดมากนะบูมครับพี่บีมปล่อยมือลงจากนั้นก็ถามเปิดตัวโครงการอีก2 วันใช่ไหมครับพี่พี่ไปได้นะครับไปได้สิพี่เคลียร์งานทุกอย่างเพื่องานนี้ของบูมเลยอีกอย่างอ่ะพี่จะได้ไปเจอทิวด้วยไงเสร็จงานแล้วจะพาทิวไปเลี้ยงซะหน่อย
อ๋อไหนๆก็เปิดตัวโครงการละทำไมไม่เปิดตัวคนพิเศษไปด้วยเลยล่ะจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับอย่าช้านะบูมเดี๋ยวจะเหมือนคราวที่แล้วถ้าพลาดคราวนี้อีกบูมจะไม่มีโอกาสแล้วนะบูมต้องทำให้แพรวรู้ได้แล้วว่าทีวเป็นคนพิเศษของบูมแพรวเขาจะได้เตรียมทำใจไงที่สำคัญบูมต้องทำให้มันจบสวยที่สุดอย่าทำให้แพรวโกรธไม่งั้นน่ะเรื่องมันจะมาถึงแน่จะเกิดอะไรขึ้นบูมก็คงรู้ผมก็พยายามคิดหาวิธีอยู่ครับเดี๋ยวพี่ช่วยคิดอีกแรงแล้วกันบีมตบไหล่ให้กำลังใจน้องชายเบาๆบูมคุยกับพี่ชายสักพักก็ขอตัวกลับเพราะไม่อยากรบกวนเวลาทำงานเจ็บปวด